ไรฝุ่นบ้านคืออะไรไรฝุ่นบ้าน How dust mite เป็นสัตว์ขาข้อที่มีขนาดเล็กมากๆเล็กจนตาเปล่ามองไม่เห็นตัวเต็มวัยมีขนาดเพียง 0.15-0.3 มิลลิเมตรไรฝุ่นบ้านมี8ขาไม่มีตาตัวมีลักษณะกลมรีและสีขาวขุ่นผนังลำตัวมีรอยย่นทำให้มองดูเหมือนลายพิมพ์นิ้วมือวงจรชีวิตของไรฝุ่นบ้านเป็นอย่างไรในวงจรชีวิตของไรฝุ่นบ้านจะมีอยู่5ระยะด้วยกันคือไข่ตัวอ่อนตัวกลางวัยระยะโปรโตนิมตัวกลางวัยระยะไทโตนิมและตัวเต็มวัยแล้วไรฝุ่นบ้านอยู่ที่ไหนไรฝุ่นชอบอยู่ในที่อุ่นชื้นและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองจึงมักพบได้ทั่วไปในบ้านในที่ที่มีฝุ่นเยอะๆโดยเฉพาะบนที่นอนพวกฟูกนอนผ้าปูเตียงหมอนผ้าห่มตุ๊กตารวมไปถึงผมปูพื้นโดยปกติไรฝุ่นจะกินเศษรังแคหรือหนังกำพร้าที่หลุดออกมาจากคนเรานั่นเองแพ้ไรฝุ่นบ้านเกิดจากอะไรแพ้ไรฝุ่นเกิดจากการแพ้โปรตีนที่เป็นของเสียจากไรฝุ่นทั้งมูลและซากที่ตายแล้วซึ่งสามารถฟุ้งกระจายได้ง่ายและจะลอยเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเราในขณะนอนหลับแพ้ไรฝุ่นบ้านมักมีอาการจามน้ำมูกไหลมีเสมหะไอระคายเคืองในลำคอคันตาน้ำตาไหลคันที่ผิวหนังใต้ดวงตาบวมช้ำการกำจัดไรฝุ่นทำได้ง่ายคือเปลี่ยนผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าห่มไปซักล้างทุกๆ 2-4 สัปดาห์ใช้ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนที่กันไรฝุ่นใช้เครื่องนอนที่ทำจากใยสังเคราะห์ควรหมั่นนำที่นอนหมอนมุ้งไปตากแดดทำความสะอาดอยู่เสมอปัดกวาดเช็ดถูหรือดูดฝุ่นละอองในบ้านเป็นประจำเพียงเท่านี้เราก็สามารถปกป้องคนที่เรารักได้แล้ว